สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือในมุมมองของเราเนี่ยมันเหมือนแรงโน้มถ่วงมันจะหนักไปทางด้านข้างนะครับด้านข้างเราเนี่ยแหละน่าจะเป็นซ้ายมือนะครับโอ้ my god โอ้ผมบอกเลยว่าเล่นยากมากครับเห็นป่ะเนี่ยมันเอียงมาทางด้านข้างเว้ยนะครับแล้วคือเราต้องแบบเอาชีวิตรอดนะฮะโอ้โหผมว่าแค่ตัดต้นไม้ยังยากเลยนะฮะเราต้องหาที่แลนดิ้งที่แบบให้มันไม่โดนบล็อกอ่ะต้องโดนน้ำครับนี่คือตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังตกที่สูงอย่างรุนแรงนะฮะการที่เราจะอยู่ได้คือเราต้องเนี่ยมันต้องโอเคนี่ฮะอันนี้คือมุมมองของเรานะอันเนี้ยคือมุมมองเราใช่ป่ะคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเอียงเว้ยเห็นป่ะเนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยเราสามารถที่แบบจะยืนได้เว้ยเนี่ยยืนได้นะครับแล้วก็น้ำตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันไม่ไหลลงมาเลยอ่ะคือปกติแล้วน้ำเนี่ยมันจะต้องไหลลงมาถล่มเลยใช่ป่ะล่ะเพราะโอ้โหน้ำแบบขนาดนี้อ่ะเข้าใจป่ะนะครับแต่มันไม่ไหลลงมาเพราะว่าแบบแรงโน้มถ่วงมันเปลี่ยนไปนะฮะโอเคเราต้องหาต้นไม้ครับโอเคผมเจอต้นไม้แล้วข้างหน้าเราก็ต้องแบบเลาะขอบไปเรื่อยนะครับเนี่ยเลาะขอบไปเรื่อยแล้วก็ไปตัดต้นไม้นะฮะโอ้ยากมากนะเล่นยากกับจัดอ่ะแล้วเรื่องการปีนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับต้องใช้บล็อกอ่ะจริงๆต้องใช้บล็อกในการปีนนะครับปีนแบบธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับโอเคแล้วก็การดรอปไอเทมมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนี่ยต้นไม้เนี่ยโอ้โหอุ้ยหูผมต้องตัดอย่างงี้อ่ะโอ้ my god โอเคโอ้ตัดต้นไม้ยังตัดยากเลยฮะอุ้ยเอื้อมไม่ถึงโอเคโอ้วันนี้แบบไม่ได้ว่ะเสียวหูดูมุมมองกันโหนี่คือตกไปนี่คือตายเลยนะฮะยากจัดเอาต้นไม้โอเคจึ๊บโอ้ไม่นะเย็นได้เหรอเนี่ยเย็นเร็วมากเลยฮะคุณผู้ชมฮะแต่เวลาเราตัดต้นไม้สบายอยู่นี่โอเคครับเลยฮะโอ้โหดูมองของเราคือแบบเอาหน้าไถพื้นอะเอาหน้าไถพื้นเลยโอเคครับวางกล่องครับเราจะทับครับเป็นดาบแล้วก็พิกแอคนะฮะพิกแอคแล้วก็ขวานไม้นะครับขวานไม้ตึ๊บโอเคแล้วก็ขุดไปเลยคือตอนนี้แป๊บนึงนะงงโอเคเราต้องต่อบล็อกขึ้นไปว่ะทุบก็ได้ครับโอเคทุกข์มาแล้วปุ๊บโอเคขึ้นมาบนนี้ครับจะได้ไม่ตกนะโอ้วิตกคือสูงมากอ่ะสูงจริงๆครับผมบอกเลยตกไปแบบนิดหน่อยนี่คือตายเนี่ยแค่ตกแค่นี้ก็ตายแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลาะขอบไปเรื่อยครับอุ้ยต้นไม้เยอะว่ะตรงนี้นะฮะโอ้แต่ว่าซอมบี้ผมได้เปิดโอเคผมปรับเป็น normal ฮะคือตัดต้นไม้ยากเฮ้ยต้นเนี้ยได้อยู่ตัดสบายอยู่ฮะโอ้ที่ตัวผมแบบเหาะเข้าไปในต้นไม้เลยเหรอเนี่ยอันนี้คือแรงโน้มถ่วงมันเพี้ยนนะครับมันเป็นด้านข้างแทนนะฮะอ้าวแล้วมันดรอปไหนอ่ะโอเคโอ้ผมจะตกหรือเปล่าโอ้ my god ผมตกแล้วโอ้ผมไม่นะต้นนี้ผมจะต้นนี้โอ้โหยากจัดโอ้ละผมว่าเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วค่อยไปหาถ้ำลงแล้วกันว่าจะลงถ้ำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยๆๆใจเย็นๆนี่ฮะเพื่อไม่ให้งงนี่ยืนอย่างนี้เลยอู้โอ้โอ้สูงจัดๆเลยว่ะต
้องใช้ไม้ในการไอ้นี่ป่ะเนี่ยซอมบี้ผมไม่เจอซอมบี้เลยนะโอเคเราจะห่อไปที่อื่นครับนู่นเฮ้ยซอมบี้มันแรงน้ำถ่วงปกติเหรอโอ้ว้าวโอ้นี่คือเราห่อนะครับห่อโคตรเร็วอ่ะดูดิโอ้ถ้าชนต้นไม้หรืออะไรก็ตามนี่คือแหละว่าแหละเฮ้ยหมู่บ้านเราจะกลับหมู่บ้านโอ้ my god โอ้ my god ช่วยด้วยนี่ผมกำลังห่ออยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเราสามารถที่แบบจะเหาะเหินเดินอากาศได้เลยเนี่ยแต่มันก็มีข้อดีนะครับข้อดีก็คือเราเคลื่อนที่เร็วด้วยแหละเร็วจัดๆเลยคือยิ่งกว่าเกมโหมดหนึ่งอ่ะเกมโหมดหนึ่งยังบินเราลิ้นพันครับเกมโหมดหนึ่งยังบินไม่เร็วเท่านี้เลยโอ้ยผมว่ามันเร็วไปว่ะผมว่าเข้าถ้ำไม่ได้ป่ะผมรู้สึกว่ามันจะเข้าถ้ำไม่ได้นะเนี่ยแรงโน้มถ่วงแบบเนี้ยมันเข้าไม่ได้อ่ะคือถ้าจะเข้าได้คือมันต้องตรงรูเลยเว้ยเหาะเข้าไปปุ๊บเข้าถ้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอกาสมันยากว่ะถ้ำมันอยู่ใต้ดินเว้ยนี่คือผมตกมาสูงมากๆเออโอ้โหเล่นยากโอ้ทิ้งไปก่อนโอเคครับตอนนี้แรงโน้มถ่วงเรากลับมาแบบลิ้นพันอีกแล้วคือตอนนี้แรงโน้มถ่วงเราเป็นปกติแล้วนะครับมันมาจากไอเทมเมื่อกี้ที่เป็นสมอเรือเห็นปะเออฆ่าซอมบี้ก่อนครับไปผมทิ้งไว้ไหนอ่ะผมโยนไปตรงไหนอ่ะคือเราหล่นมาโคตรเร็วอ่ะนี่ปะไม่ใช่เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันเข้าไปในไอ้นี่แล้วอ่ะเข้าไปในกระบองเพชรแล้วอ่ะมันหายได้เว้ยโอ้ my god โอ้ไม่โอ้ผมตายแน่เลยว่ะผมหาไอ้นี่ไม่เจออ่ะช่างแม่งโอ้คือถ้ามันอยู่ในตัวเราเราก็จะแบบมีแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนไปครับโอเคตอนนี้แรงโน้มถ่วงเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะฮะไอ้ด้านข้างอ่ะผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้เว้ยมันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะคือไอ้โหมันเล่นยากอ่ะแค่ตัดต้นไม้ยากๆเลยแล้วถ้าเข้าถ้ำอ่ะต้องเข้ายังไงนอกจากจะแบบเราตกลงไปแล้วแบบไปเจอถ้ำที่แบบเป็นหลุมเป็นรูพอดีแล้วก็แบบนั่นแหละฮะโอ้เยอะจัดผมเข้านี่กันตัดก่อนโอ้ไม่ผมโดนปิดกองโอ้ my god ผมหาสมอเรือไม่เจอว่ะไปหมู่บ้านดีกว่าไปคือถ้าเราอยากได้ไอเทมนี้ทำไงอ่ะเกมโหมดหนึ่งดิแป๊บนึงเกมโหมดหนึ่งฮะนี่เห็นไหมมันจะมีหลายแบบเอาจริงแล้วอ่ะมันจะมีแรงน้ำถ่วงที่แบบกลับหัวแล้วก็แบบกลับข้างอะไรอย่างเงี้ยแย่ๆนะครับสรุปไม่ต้องเอาชีวิตรอดแล้วกันจบ เรามาดูแรงน้ำถ่วงกันดีกว่าเว้ยเนี่ยอันนี้คือด้านข้างนี่ฮะเห็นป่ะถ้าเราทิ้งปุ๊บมันก็จะเป็นปกตินะครับไปไหนแล้ววะนี่วะเฮ้ยหรือว่าทิ้งมันไม่น่าหายไปหรอกมั้งผมว่านี่ฮะด้านข้างเล่นยังไงอะเล่นยังไงอะโอ้เห็นปะแต่เราก็สามารถที่จะบินขึ้นกลับไปได้นะครับแต่มันจะงงเว้ยเห็นปะมันจะงงมากๆเลยนะครับเห็นปะโอ้ยผมกดชิปนี่คือแบบอ๋อปกติกดชิปก็ลงอยู่แล้วนี่หว่าเอ้ยผมขึ้นไปไม่ได้นี่ฮะโคตรแปลกเลยแรงโน้มถ่วงอะทิ้งไปเลยฮะกลับมาปกติแล้วมันจะมีซ้ายขวาด้วยนะนี่ฮะอันนี้ดาวน่าจะปกตินะอันนี้อัพก็นี่ฮะกลับด้านอันนี้เล่นไม่ได้เลยผมพูดเลยผมพูดเลยว่าเล่นไม่ได้ครับถ้าเรามีอันเนี้ยเล่นไม่ได้เลยเว้ยแต่ถ้าเป็นด้านข้างอันนี้ทิศเหนือใช่ปะคือไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรืออะไรก็ตามผมว่ามันเล่นไม่ได้ว่ะจริงปะเล่นได้นิดหน่อยครับก็คือตัดต้นไม้ได้แต่ถ้ำลงโคตรยากอ่ะมันลงยากจริงนะเห็นปะ
โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนมาด้านข้างเว้ยเออนะครับคือผมทิ้งไปแล้วไงแล้วน่าจะโดนกระบองเพชรนะแล้วแบบมันหายไปเลยเว้ยเออนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับการที่เราลองเอาชีวิตรอดแบบแรงโน้มถ่วงแบบเนี้ยก็รู้เลยว่ามันเล่นยากมากครับเล่นยากมากๆอืมตัดต้นไม้ก็ตัดยากแล้วลงถ้ำไม่ต้องสืบครับผมว่าอาจจะเวียนหัวก็เป็นได้นะเพราะแบบมันดูงงมากเลยครับนะโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ